นิทานอีศบเรื่องอาการป่วยของกวางกวางตัวหนึ่งล้มป่วยมันมีเรี่ยวแรงแค่พอกักตุนอาหารและหาที่เงียบสงบในป่าเพื่อล้มตัวลงนอนรอให้พละกำลังฟื้นคืนกลับมาเท่านั้นเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้ยินข่าวอาการป่วยของเจ้ากวางก็พากันมาหาเพื่อถามไถ่ถึงสุขภาพของมันทว่าสัตว์ทุกตัวล้วนหิวโหยยิ่งนัก มาถึงก็จัดการช่วยเหลือตัวเองโดยฟาดอาหารของกวางจนเรียบและเป็นดังคาดไม่ช้าไม่นานกวางก็อดโซถึงแก่ความตายนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความตั้งใจดีหากไม่มาพร้อมกับการกระทำที่ดีก็หาได้มีค่าแต่อย่างใดไม่